สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับทาทาซีนอนกระบะจากแดนโรตีตั้งแต่เปิดตัวโมเดลนี้ก็ขายไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไร้วี่แววว่าจะเปลี่ยนโฉมแบบโมเดลเชนนอกจากการไม่ได้เชนรอบล่าสุดที่มีขายในบางประเทศเท่านั้นทาทาซีนอนเวอร์ชันออสเตรเลียจะมีการแต่งหน้าทาปากใหม่ซึ่งมีความแตกต่างจากไทยพอสมควรนะครับถ้าเราเทียบในรุ่นท็อปมีการดีไซน์กระจังหน้าและกันชนหน้าใหม่ให้เรียบเนียนขึ้นล้ออลลอยลายใหม่5ก้านขนาด16นิ้วพร้อมยาง 235/70 เมื่อเรามองด้านข้างจะเห็นได้ว่าท้ายรถเชิดสูงขึ้นกว่าปกติโดยช่วงล่างด้านหลังจะเป็นแหนบใต้เพลานะครับและได้ขยายกระบะในช่วงท้ายให้ยาวขึ้นสาเหตุที่ต้องทำแบบนี้ก็เพื่อให้ภายในกระบะนั้นไม่มีซุ้มล้อนั่นเองครับภายในนั้นมีการออกแบบที่ไม่ต่างจากไทยมีหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วพร้อมระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน USB Bluetooth และระบบนำทางเบาะนั่งและตกแต่งแผงข้างประตูใช้วัสดุผ้าทั้งหมดเครื่องยนต์ดีเซลไดคอขนาด 2.2 ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด150แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีแรงบิด320นิวตันเมตรที่ 1,500 ถึง 3,000 รอบต่อนาทีมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อความปลอดภัยพื้นฐานจัดเต็มนะครับทั้งเบรก ABS EBD ถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันการลื่นถลายระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบชะลอความเร็วขณะลงทางชันและยังมีกล้องมองหลังกับเซ็นเซอร์การระยะให้เป็นอุปกรณ์เสริมราคาคิดเป็นเงินไทยไม่รวมภาษีจะอยู่ในช่วง 631,000 บาทถึง 71,000 บาทครับ